ี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับสถาปัตย์เกี่ยวกับศิลปะของล้านนาก็จริงๆแล้วโดยผลงานถ้าดูใกล้ๆนะครับมันจะเป็นดีเทลเล็กๆละเอียดมากๆแล้วก็งานมันจะกึ่งเหมือนกึ่งเหนือจริงหน่อยเพราะว่าผมใส่สอดแทรกจินตนาการหรือว่าเป็นหน้าผาแล้วก็การสร้างเนี่ยผมให้มันดีเทลประกอบเล็กๆเล็กๆแล้วก็ให้มันดูอะไรดูให้มันขัดใหญ่กับเล็กอะไรเงี้ยให้ดูว่ามันเป็นความยิ่งใหญ่ของหน้าผาที่สร้างเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงแรงบันดาลใจก็มาจากความเพียรเพราะว่าผมใช้พวกกันสูงพิเศษเล็กๆค่อยแต้มทีละจุดทีละจุดครับผมคิดว่าความเพียรน่าจะเหมาะกับผลงานชิ้นนี้ผมหนึ่งในศิลปินที่99ศิลปินเชียงรายก็อยากเชิญชวนพ่อแม่น้องทั้งประเทศไทยแหละที่ว่าได้ขึ้นมาเที่ยวเชียงรายแล้วก็ผ่านมาไร่เชิญตะวันหรือว่าตั้งใจมาหรือว่าอยากเชิญเข้ามาดูผลงานของ99ศิลปินเพราะว่าแต่ละท่านตั้งใจที่จะนำเสนอผลงานในตัวตนของศิลปินแต่ละท่านออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็คงจะเป็นที่ประทับใจของพี่น้องชาวไทยที่ได้ดูผลงานครับผม